สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วในห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ No Sai by มิดหมูค่ะซึ่งในวันนี้นะคะมิดก็จะมาให้เก็บความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ5พฤติกรรมที่ทำลายกระดูกของเรานั่นเองค่ะค่ะสำหรับในพฤติกรรมดังกล่าวนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่มิดพูดไปก็จะเป็นพฤติกรรมซึ่งมิดเชื่อว่าทุกๆคนนะคะหรือบุคคลส่วนใหญ่มักจะหลงลืมกันไปหรืออาจจะมีพฤติกรรมเหล่านี้นะคะในชีวิตประจำวันของเราอาจจะทำให้ในอนาคตต่อไปค่ะพฤติกรรมเหล่านี้ก็อาจจะส่งผลทำให้กระดูกของเราเสื่อมสมรรถภาพลงไปหรือสามารถที่จะเกิดพฤติกรรมนะคะที่ไม่เหมาะสมกับในท่าทางต่างๆแล้วก็ส่งผลเสียต่อในรูปร่างแล้วก็สรีระของเราด้วยค่ะในหลักความสำคัญนะคะของกระดูกหลักๆก็จะเป็นแกนกลางลำตัวใช่ไหมคะแล้วนอกจากนี้จะช่วยส่งเสริมในด้านของประสิทธิภาพต่างๆในร่างกายรวมถึงกระทำหน้าที่ในการที่จะทำให้รูปร่างของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งการยืนนะคะหรือการวิ่งหรือการทำกิจกรรมหรือการทำกิจกรรมต่างๆนะคะก็สามารถที่จะออกมาในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นในการดำรงชีวิตของเราค่ะสำหรับในพฤติกรรมแรกนะคะก็คือพฤติกรรมการนั่งหลังค่อมนั่นเองค่ะซึ่งพฤติกรรมนี้หลักๆนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าก็สามารถที่จะพบได้ในทุกช่วงวัยค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นในช่วงเด็กนะคะในวัยรุ่นไปจนถึงในวัยกลางคนหรือในวัยทำงานค่ะดังนั้นทำอย่างไรที่เราจะไม่มีพฤติกรรมนะคะสำหรับการนั่งหลังค่อมดังนั้นเราอาจจะต้องมีการฝึกนะคะในส่วนแรกๆก่อนเนาะพยายามนั่งให้ตัวตรงนะคะหรือถ้าเป็นไปได้นะคะเราก็เวลานั่งเนี่ยเราอาจจะไม่แบบว่านั่งพิงนะคะพนักพิงหรือนั่งที่ให้ไหล่ของเรานะคะไปอยู่ที่พนักพิงนะคะของเก้าอี้หรือบนโซฟาหรือกำแพงต่างๆเพราะถ้าเป็นแบบนั้นนะคะมันก็จะทำให้ลักษณะทางรูปร่างของเราหรือโครงสร้างของกระดูกนะคะของเราเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดการคดโค้งหรือเกิดการโค้งงอได้ดังนั้นถ้าคุณมีพฤติกรรมแบบนี้ตั้งแต่แรกๆใช่ไหมคะเดี๋ยวพอเรามีอายุมากขึ้นค่ะโครงสร้างของกระดูกสันหลังของเรานะคะมันก็จะโน้มตามในโครงสร้างทางสรีระของเรานะคะซึ่งเรามีความเคยชินจนกระทั่งสุดท้ายเมื่อเข้าสู่วัยชรานะคะบางคนเนี่ยจะเห็นว่ารุ่นคุณปู่คุณย่านะคะคุณตาคุณยายของเราท่านก็จะมีแบบว่าอาการหลังค่อมนะคะนั่นแหละค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราเนี่ยมีการร่างหนักนั่งหลังค่อมนะคะอยู่เป็นประจำยังไงก็ลองปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการฝึกฝนนะคะนั่งให้ถูกวิธีด้วยนะคะต่อมาในพฤติกรรมที่2ค่ะคือการนั่งกอดเข่านะคะซึ่งก็จะเป็นท่าเบสิกนะคะโดยทั่วไปซึ่งบางคนก็อาจจะคิดว่าเป็นท่าที่เอาไว้ผ่อนคลายนะคะหรือรีแลกซ์ต่างๆนะคะแต่นั่งได้ค่ะแต่เราไม่ควรที่จะนั่งให้เป็นท่านั่งที่ชินนะคะหรือเป็นพฤติกรรมที่เราทำบ่อยๆนะคะเพราะนอกจากที่จะทำให้โครงสร้างของกระดูกสันหลังแล้วนะคะเกิดการคดโค้งได้อีกอย่างนึงก็คือจะเป็นโครงสร้างของกระดูกแขนแล้วก็กระดูกขาหรือกระดูกเข่าด้วยค่ะซึ่งท่านี้นะคะก็จะส่งผลในแง่ของระยะยาวต่างๆนะคะทำให้เกิดอาการระดับคืออาการเมื่อยเกร็งด้วยนะคะรวมถึงมันก็จะมีผลต่อกระดูกหลายๆส่วนในร่างกายของเราค่ะต่อมาค่ะในพฤติกรรมที่3ก็คือการนั่งไขว่ห้างนะคะซึ่งพฤติกรรมการนั่งไขว่ห้างนี้นะคะไม่เพียงเฉพาะแค่ผู้หญิงหรือสาวๆใช่ไหมคะในสมัยนี้นะคะฝ่ายชายของเรานะคะก็มีการนั่งท่านี้ที่มากขึ้นนะคะนั่งได้เหมือนกันนะคะแต่เราไม่ควรที่จะนั่งให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่มันชินไปนะคะพอนอกจากที่จะทำลายกระดูกแล้วนะคะอีกส่วนนึงก็จะเกี่ยวข้องกับในโครงสร้างของการลำเลียงเลือดด้วยนะคะอาจจะทำให้เรานะคะเกิดภาวะการเป็นเส้นเลือดขอดทั้งในเพศหญิงแล้วก็ในเพศชายด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงอาจจะทำให้บุคลิกภาพทางการนั่งนะคะในบางครั้งอาจจะไม่เหมาะสมกับกาลเทศะนะคะยังไงก็เลือกนั่งให้ถูกวิธีแล้วก็รวมถึงในการเป็นการเซฟนะคะในเรื่องของโครงสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะคะไม่เกิดอาการชานะคะแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับในโครงสร้างของการลำเลียงเลือดด้วยนะคะต่อไปค่ะในพฤติกรรมที่4ก็คือมีการหิ้วของหนักนะคะด้วยมือข้างเดียวหรือใช้อวัยวะนะคะส่วนใดส่วนหนึ่งในการที่จะรับน้ำหนักนะคะไว้ในปริมาณที่มันหนักมากๆนะคะในระยะเวลาที่นานด้วยนะคะนอกจากที่จะทำลายกระดูกนะคะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือข้างใดข้างหนึ่งที่คุณถือแล้วนะคะในบางครั้งเชื่อว่าทุกคนก็อาจจะถนัดขวาใช่ไหมคะหรือบางคนอาจจะถนัดซ้ายดังนั้นทำยังไงที่เราจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะก็คืออาจจะมีการถือนะคะสลับกับในฝั่งที่เราถนัดนะคะหรือในฝั่งที่ตรงกันข้ามที่เราใช้กล้ามเนื้อนะคะนิ้วมือหรือใช้กล้ามเนื้อมือนะคะฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ลองสลับตำแหน่งดูนะคะเพื่อที่จะไม่ส่งผลต่อโครงสร้างในเรื่องของกระดูกของเรานะคะ
ต่อไปค่ะพฤติกรรมสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการสะพายกระเป๋าข้างเดียวนะคะหรือแม้แต่การเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นเป้ถูกไหมคะต่างๆดังนั้นการสะพายกระเป๋าเกี่ยวข้องอย่างไรนะคะมันก็อาจจะไปเชื่อมกับในข้อที่4นะคะก็คือมีการถือของหรือมีการรับน้ำหนักข้างเดียวใช่ไหมคะดังนั้นเป้หรือการสะพายกระเป๋าของเราไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายก็ตามนะคะโดยเฉพาะฝ่ายชายเนาะอาจจะมีแบบว่ามีกระเป๋าเป้ที่ค่อนข้างใบใหญ่นะคะหรือบางคนชอบท่องเที่ยวเนาะเป็นแบบแบ็คแพ็คนะคะก็อาจจะมีการใส่ของลงไปในกระเป๋านะคะหรือมีการหิ้วนะคะโน้ตบุ๊ก iPad แท็บเล็ตต่างๆนะคะดังนั้นน้ำหนักมันก็จะเทไปที่โครงสร้างของกระดูกสันหลังนะคะเป็นหลักดังนั้นนะคะทำอย่างไรที่จะทำให้เราคูลเนาะในแง่ของการที่จะสะพายกระเป๋านะคะหรือกระเป๋าสะพายเป้ต่างๆแล้วยังคงมีบุคลิกภาพที่ดีนะคะรวมถึงไม่ทำลายกระดูกของเราด้วยนะคะดังนั้นในวันนี้นะคะโนซายบายมิดหมูก็มาแนะนำนะคะทุกคนได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะในการที่จะไม่ไปทำลายกระดูกของเรานะคะโดยเฉพาะหลักๆนะคะถ้ามันได้ก็ตามเราคิดว่าร่างกายของเราเนี่ยนะคะมันเริ่มที่จะมีอาการหรือเริ่มที่จะสูญเสียนะคะแคลเซียมหรือฟอสฟอรัสนะคะหรือฟอสเฟตในร่างกายของเราเนี่ยก็อย่าลืมที่จะดูแลตัวเองด้วยนะคะรวมถึงใครมีพฤติกรรม5พฤติกรรมนี้หลักๆก็อย่าลืมไปปรับพฤติกรรมด้วยนะคะเพื่อที่เราจะสามารถมีสุขภาพที่ดีมีสรีระที่ดีและก็เป็นที่ต้องการถูกใจนะคะสำหรับบุคคลโดยทั่วไปนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับเกร็ดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้ไปแล้วเราจะกันในครั้งหน้านะคะกับNo Size by Meet Hmooวันนี้ไปแล้วสวัสดีทุกคนนะคะ